ปิ่นโพสต์ครบรอบ19ปีแต่งงานชาวเน็ตสงสัยทำไมหน้ายังเหมือนเดิมแวบๆก็ผ่านมา19ปีแล้วครับล่าสุดคุณแม่คนสวยอย่างปิ่นเกียรติปณีได้โพสต์ภาพตอนที่ตนเองนั้นครับเข้าพิธีแต่งงานกับสามีหนุ่มอย่างหนุ่มเจเจตลินวัฒนศิลป์เมื่อ19ปีก่อนพร้อมกับบรรยายความรู้สึกของตนเองในวันแต่งงานแบบเห็นภาพว่า19ปีที่แล้ววันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นสนุกและมีความสุขมากค่ะมีผู้ชายแหกกรองยาวมาสู่ขอปิดถนนซอยหลังสวนทั้งซอยโหยโหดดังมากเราก็ต้องซ่อนตัวอยู่ในห้องตื่นเต้นจนปวดหลายรอบเลยค่ะกว่าจะกั้นประตูเงินประตูทองกันจบนึกถึงแล้วก็มีความสุขและซึ้งใจขอบคุณความรักขอบคุณทุกคนที่มาขอบคุณพระเจ้าที่ให้เรามาพบกันและรักกันจนทุกวันนี้ค่ะแต่งานนี้ครับนอกจากชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีกันแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่สงสัยว่าทำไมหน้าของเจปิ่นทำไมยังคงเหมือนเดิมอาทิบอกว่าสวยเหมือนเดิมพี่เจก็หล่อเหมือนเดิมเป๊ะเลย19ปีผ่านไปแต่ข้องใจทำไมหน้าพี่ยังเหมือนเดิมสวยหล่อไม่มีเปลี่ยนเลยค่ะพี่ปิ่นไม่เปลี่ยนเลยค่ะสวยเหมือนเดิมค่ะหน้าเหมือนเดิมทั้งคู่เลยค่ะคุณแม่งานนี้ครับต้องบอกเลยว่าเวลานั้นไม่สามารถทำอะไรคู่สามีภรรยาคู่นี้ได้เลยจริงๆครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ